สวัสดีครับผมคาถาชินบัญชรเฮงเต็กเฮียงหว่องตักสี่ชื่อเล่นน้องจัมโบ้เอชื่อจริงไหมเขมชาติตริยานุสรศาสตร์ในการดูดวงในแบบของผมเนี่ยเริ่มต้นเลยคือเรื่องของกวงจุ้ยโง่เฮงแล้วก็ไพ่ยิปซีมาทางที่ถนัดที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยที่เริ่มรู้จักเลยก็คือเรื่องของกวงจุ้ยแล้วก็โง่เฮงเพราะว่าเราเป็นบ้านของครอบครัวจีนนะแล้วก็ให้ยิปซีลายไทยเนี่ยเราเป็นผู้ที่คิดค้นเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราชำนาญมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันครับเรื่องที่คนชอบถามมากที่สุดเลยก็คือสามีของดิฉันเขาจะกลับมาไหมแฟนหนูเขาจะกลับมาอยู่กับหนูไหมอันนี้เป็นเรื่องที่คนชอบถามมากที่สุด เคยดูดวงให้ตัวเองนักพยากรณ์เนี่ยถ้าไม่เคยดูดวงให้ตัวเองหรือไม่คอยตรวจดวงชะตาตัวเองไม่ถือว่าได้นะเหมือนหมออ่ะคนเป็นหมอก็ต้องตรวจสอบสุขภาพของตัวเองด้วยความชำนาญของตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็ตรวจได้ในส่วนที่สบายสบายเลี้ยงที่เราชำนาญเช่นด้วยไพ่ยิปซีด้วยลักษณะของโง่เฮงแล้วก็การจัดวางพวงจุ้ยก็จะทำให้กับตัวเองบ่อยๆทำทุกปีกฎเหล็กของการเป็นนักพยากรณ์ในรูปแบบผมเองนะนั่นก็คือสบายสบายเหลี่ยงเลี้ยงเชงซิมเชงซิมก็แปลว่าสบายสบายเปิดเผยชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็พูดได้จริงๆต้องบอกว่าทุกเรื่องไม่มีข้อห้ามหรอกเพียงแต่จะพูดแบบไหนวิธีไหนสำหรับคนที่ชอบดูดวงเนี่ยต้องบอกว่าศาสตร์ของการดูดวงอ่ะแม้ว่าจะเป็นศาสตร์หนึ่งและก็แม้ว่าจะเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการเชื่อในตัวเองอาจารย์ก็อยากจะฝากบอกว่าใช้ชีวิตแบบเลี่ยงเลี้ยงสบายสบายเชงซิมพอดีไม่มากเกินไม่น้อยเกินใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกขณะและถ้าอยากดวงดีมีเคล็ดลับง่ายๆเลยฝากให้หนุ่มและก็สาวครีโอทุกท่านคิดดีพูดดีทำดีมีเพื่อนดีอ่านหนังสือดีๆอย่างครีโอดวงดีแน่นอนครับ